สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้เก็บบรรยากาศนะครับคลิปชัดๆของแพขนานยนต์หัวเขาแดงครับผมอยู่ฝั่งหัวเขาแดงนะครับตรงนี้ก็สมัยก่อนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการคุมเมืองเก่าสงขลานะครับเมื่อกี้รถยนต์ลงแล้วในคราวนี้รถมอเตอร์ไซค์ลงบ้างค่าข้ามรถยนต์20บาทมอเตอร์ไซค์3บาทครับคนโดยสารอย่างผมนั่งฟรีนะฮะเมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางสำคัญก่อนที่จะมีสะพานแล้วก่อยอนะครับนี่จะเป็นหัวแหลมแล้วก็ตรงนี้เป็นปากช่องทางระหว่างปากเรียกว่าปากทะเลสาบสงขลาที่จะต่อออกทะเลนะครับด้านนู้นก็จะเป็นสวนสาธารณะที่มีพญานาคอยู่นะครับอันนี้เรือแพขนาดยนต์อีกลำกำลังรอข้ามนะครับตอนนี้ก็ฟ้ายามเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะออกครับนี่ครับเขาเลื่อนออกแล้วก็แพอย่างนี้มีตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะครับพอเราออกแล้วลำนู้นเนี่ยก็จะมาเทียบแทนนะครับหัวเขาแดงดูความสูงจากตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนใครไปตั้งป้อมตรงนี้เนี่ยถ้ากับคุมเรือเข้าออกได้หมดนะครับใครที่จะมาหวังใช้ที่นี่เป็นหลบลมพายุอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับใครที่ยึดป้อมตรงนี้ได้เนี่ยก็คุมจุดยุทธศาสตร์ทะเลสาบสงขลาได้หมดสำหรับหลายคนที่ไม่ค่อยเดินทางนะครับก็เก็บบรรยากาศตรงนี้มาฝากกันนะฮะนี่เรือก็ออกแล้วมีคลิปเต็มๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมรีวิวการข้ามจากฝั่งโน้นมาถึงฝั่งนี้นะฮะนี่ก็ฟ้าใสตรงนั้นเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกนะครับสงขลาและนั่นเป็นปากอ่าวสงขลานะครับออกไปก็ทะเลใหญ่เจอก่อนหนูก่อนแมวครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นแหลมใหญ่แหลมสนนะครับแล้วก็เป็นแหลมที่ตัวเมืองสงขลาอยู่นะครับตัวเมืองสงขลาจะเป็นแหลมขนาดใหญ่นะแล้วมีเขาตั้งควนอยู่ด้านนู้นก็วิวตอนเย็นครับฟ้าสวยทะเลสวยนะครับทิ้งภาพไว้ที่ภาพที่กำลังรับฟ้าที่หัวเขาแดงนะครับแล้วก็ผมอยู่บนเรือแพขนานยนต์ของอบจ.นะครับที่สงขลานะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channelฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางบรรยากาศการเดินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันสมัครกดติดตามนะครับแล้วก็ Subscribe ฝากแชร์ลิงก์แชร์อะไรให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม